นายนภัสเฉลยสถานะใบเฟิร์นหลังมีภาพแอบถ่ายหลุดว่อนค่อยๆขยับสถานะจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงแล้วสําหรับพระเอกหนุ่มนายนภัสกับนางเอกสาวคนสวยใบเฟิร์นพิมชนกเพราะหลังจากที่ทั้งคู่ออกมาเปิดใจสารต่อความสัมพันธ์ก็มักจะมีภาพวนวาตออกมาให้ได้เห็นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้สถานะของทั้งคือเรียกแฟนได้หรือ,อยังล่าสุด22กุมภาพัานธ์2 5 6พนายหนายภัสได้ออกมา้สัมภาษณ์ว่าอยากจ เขาไปเรื่อยๆทำแล้วเรารู้สึกดีเขารู้สึกดีก็ทำต่อไปเรื่อยๆเรียกว่าคนพิเศษแล้วกันเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ความเป็นเพื่อนก็ยังคงอยู่ด้วยความที่เราชอบขัดใจกันด้วยถ้าสถานะขยับขึ้นมาเราก็ยังกล้ากวนเขาอยู่ส่วนเรื่องที่โดนแอบ,บถ่ายนายได้เผยว่าอยากให้เขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งและเราก็ธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันเขาก็คงชื่นชมและเอ็นดูเราก็ต้องขอบคุณหากย้อนกลับไปนายนภัสเปิดใจเดินหน้าจีบใบเฟิร์ พิมชนกจริงอยากก้าวข้ามคำว่าเพื่อนพร้อมเล่าโมเมนต์สารภาพรักแต่ยังต้องลุน้นยกหนุ่มกันชัยเป็นพ่อสื่อเปิดทางเปิดโอกาสให้ล่าสุด29พฤศจิกายน2565นายนภัสก็ออกมายอมรับว่าจริงๆมันเพิ่งเริ่มครับก็รู้สึกมานานไม่รู้จะทํายังไงเลยไปปรึกษาคุณหนุ่มกันชยัยว่าทํายังไงดีครับผมพยายามทําให้เขาเห็นแล้วครับว่าผมชอบเขาแต่เขาไม่เห็นผมสักทีเสียงครีสนานจริงๆที่ผ่านมาเป็นเพื่อนกันมา ตลอด4-5ปีแต่เริ่มตอนไหนผมไม่มั่นใจน่าจะตอนกลับมาจากมิลานนอนอยู่ดีๆก็คิดขึ้นมาเฉยเลยว่าจริงๆความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่มันดีมากๆเลยเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษมากๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนในโลกนี้เลยรู้สึกว่าอยากให้คนคนนี้อยู่ในชีวิตผมไปเรื่อยๆแต่เรื่องของเรื่องสมมุตินะครับผมรู้สึกว่าถ้าใบาคบกับอีกคนตอนนี้เขาคงคบนานแน่ๆเลยผมคงจะไม่มีโอกาสแล้วหรือเปล่าผมก็รู้สึกว่าผมอยู่นิงๆ ไม่ได้แล้วผมคงต้องพูดความรู้สึกผมที่มันเกิดขึ้นให้เขารู้พี่หนุ่มกันชัยก็รับทราบมาตลอดแล้วผมก็ขอบคุณที่พี่เขาเปิดทางเปิดโอกาสให้ผมแล้วพอพี่หนุ่มพูดไปผมก็รีบยกสายโทรหาใบเฟินเลยครับว่าไปทําอะไรอยู่แล้วก็บอกเขาไปเลยว่าผมชอบเขานะครับเขาก็ขำๆค,ครับต้องขอบคุณพี่หนุ่มพี่ชายที่น่ารักที่ทําหน้าที่ที่ปรึกษาที่ดีมาตลอดแกเป็นคนที่หวังดีกับทุกคนจริงๆพี่หนุ่มเปิดโอกาสให้ผมเป็นเพื่อนกันมาโดยตลอด4-5ปี มีความหวังดีและจริงใจต่อกันก็มารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ผมต้องไม่เป็นเพื่อนกับเขาแล้วครับผมก็เลยข้ามเส้นความเป็นเพื่อนครับผมชอบเขาครับก็ให้เขารู้ที่เหลือก็แล้วแต่เขาครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไม่ได้ใช้สมองเลยครับใช้ความรู้สึกล้วนๆมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเร็วมากทุกอย่างที่ผมทำมีแต่ความหวังดีเจตนาดีๆให้กับเขาแต่แค่เขาอาจดูไม่ออกหรือเปล่าว่าเราชอบเขาก็เลยคิดว่าให้เขารู้จักปากเราดีกว่าครับ เราเป็นเพื่อนกันจริงๆพอเราผ่านมาหลายๆอย่างมาผมก็รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วแต่เอาจริงๆผมคิดมาตลอดว่าเขาคงไม่ชอบคนอย่างเราหรอกหลังสารภาพก็ยังไม่มีโอกาสเจอกันเลย แต่มีโทรคุยกันเพราะเราต่างคนต่างทํางานกันทั้งคู่วันที่โทรไปบอกชอบคือวันที่พี่หนุ่มออกอากาศผมก็เลยต้องรีบโทรไปบอกผมดีใจมากที่พี่หนุ่มทําแบบนั้นเปิดทางให้ผมเขาคงรับรู้ความรู้สึกที่ผมอัดอั้นมาผมเขินแล้วก็อายมากที่ออกมาพูดเพราะเราอยากให้เกียดเขาอยากทิดเขาแบบผู้หญิงน่ารักน่ารักคนหนึ่งแบบคนทั่วไปไปกินข้าวกันแบบเปิดเผยขิดแค่นั้นครับนี่คือก้าวแรกของผมที่ก้าวข้ามเส้นคําว่าเพือ่อแต่ผมแค่คิดว่าเราน่าจะทําตอนนี้ให้ดี ที่สุดจะได้ไม่มานั่งเสียใจทีหลัง